มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นแล้วพระเทพมงคลกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรละสังขารอย่างสงบสิริอายุมงคลเมื่อวันที่17ตุลาคมมีรายงานจากญาติโยมและศิษยานุศิษย์วัดโพการามตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรว่าพระเทพมงคลกวีหรือเสน่ห์ฐานยุตโตปทศีอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสายธรรมยุตอดีตเจ้าอาวาสวัดโพการามได้ละสังขารแล้วที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อเวลา 15:30 นาทีของวันที่17ตุลาคมสิริอายุรวม74ปีญาติโยมและศิษยานุศิษย์กำหนดจัดพิธีส่งน้ำศพวันที่18ตุลาคม2566เวลา 15:30 นาทีและกำหนดพระราชทานน้ำหลวงส่งศพเวลา 17:00 นประวัติโดยย่อของพระเทพมงคลพ.ศ. 2524เป็นปริยัติธรรม4ประโยคพ.ศ. 2529เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกที่พระครูอดุลธรรมรัตน์พ.ศ. 2535เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในราชทินนามเดิมพ.ศ. 2539เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปริยัติที่พระโพธาภิรามุ10มิถุนายนพ.ศ. 2549เป็นพระราชาคณะชั้นราชเป็นพระราชพิสารสุทธีสีปริยัติยาธรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสี12สิงหาคม2559เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพมงคลกวีสีปริยัติกิจจาธรบวรธรรมวิจิตรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีสิ้นแล้วพระเทพมงคลกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรและสังขารอย่างสงบสิริอายุมงคลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ